สวัสดีครับผมใจลาวครับก็วันนี้เราจะมาอยู่กับเกม For Honor ครับซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำฮีโร่ที่ค่อนข้างจะฮิตพอสมควรนะครับนั่นก็คือโอโรจิครับโอโรจิเป็นแอสซาซินครับมีความยากพอสมควรซึ่งมีความสามารถในแบบว่าเขาเรียกว่ามีความรวดเร็วแล้วก็เป็นเน้นสายเคาน์เตอร์ครับซึ่งตัวเนี้ยผมว่าอาจจะเหมาะกับคนที่ชอบแบบความว่องไวการโจมตีเร็วแล้วก็เหมือนแบบท่าแปลกๆพิสดารเล่นท่าอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันมีท่าแบบหลบหลีกค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่อาจจะไม่จะพูดไงดีอ่ะมันเล่นยากเพราะว่าถึงแม้มันจะมีความว่องไวให้ใช่ไหมครับแต่มันถูกตัดออกด้วยแบบว่าการป้องกันของมันอ่ะเบาบางมากซึ่งบอกว่าถ้าโดนชุดใหญ่อ่ะสัก 3-4 ทีก็ไปนรกแล้วครับซึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะเหมาะกับคนที่มีประสาทสัมผัสไวมีความรวดเร็วอะไรเงี้ยเพราะถ้าหลบไม่ทันอ่ะตายครับตายแน่นอนถ้าหลบไม่ทันเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าโอโรจิเนี่ยมีท่าพื้นฐานอะไรกันบ้างครับไปกันเลยครับครับเราจะมาพูดถึงพื้นฐานโอโรจิขั้นแรกนะครับก็ท่าแรกครับก็มันจะอยู่ในมูฟเซตกับพวกในท่าซึ่งท่าแรกเนี่ยก็เป็นการกดไลท์แอคแท็ก3ทีครับหรือฟันเบา3ทีครับในการคลิกซ้ายนะครับก็เป็นการฟันทั่วไปครับแต่ถ้าไอ้ท่าเนี่ยก็จะมีดีที่ว่าถ้าสมมติว่าคุณยกเมาส์ขึ้นใช่ไหมครับแล้วคลิกซ้ายอ่ะมันจะเป็นฟันเร็วมากท่านี้ผมว่าน่าจะเป็นแทบจะเป็นท่าที่ดีที่สุดของโอโรจิแล้วเพราะว่าในจังหวะที่เหมือนว่าพอเขาจะโจมตีมาใช่ไหมครับคือมันจังหวะที่เขากำลังจะงาวเงี้ยถ้าเราฟันสวนไปอ่ะเราส่วนใหญ่จะฟันได้เร็วกว่าครับแล้วก็มาถึงท่าที่2ครับก็เป็นการกดคลิกขวา2ทีครับปุ๊บท่านี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมันค่อนข้างจะช้าครับผมว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับโอโรจิเท่าไหร่อาจจะไว้เก็บไว้เป็นท่าตอน execution ครับตอนท่าประหารตอนที่ก่อนมันจะตายครับแล้วก็มาถึงท่าที่3ครับเป็นการกด heavy attack 1ทีแล้วก็ light attack 2ทีครับก็คือคลิกขวา1ทีและคลิกซ้าย2ทีครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาถึงท่าต่อไปนะครับเป็นท่านี้ใช้โดยไม่ต้องตั้งการคือเรากดวิ่งใช่ไหมครับแล้วกดคลิกขวาท่านี้คือห้ามใช้การนะถ้าตั้งการจะใช้ท่านี้คือเราต้องกดวิ่งใช่ไหมแล้วก็วิ่งไปหาแล้วก็กดคลิกขวามันก็เป็นท่าธรรมดาเนี่ยถ้าวิ่งคลิกซ้ายมันอาจจะช้าแต่ถ้าวิ่งคลิกขวาเนี่ยมันปุ๊บซึ่งถ้าวิ่งแล้วคลิกขวาเนี่ยเราสามารถฟันต่อได้นะเนี่ยก็เราก็ไม่ควรปล่อยจังหวะให้เขามีช่องในการตอบโต้ถูกไหมเพราะว่าโอโรจิเนี่ยเป็นสายที่ว่าเราต้องค่อนข้างจะโจมตีแบบว่าใส่เยอะๆใส่แล้วก็ดึงจังหวะแล้วก็หลบใส่แม่งเข้าไปครับก็มาถึงท่าต่อไปครับเป็นท่าที่ผมค่อนข้างชอบพอสมควรครับก็เป็นการกดตัว S แล้วก็เมาส์ขึ้นแล้วคลิกขวาครับเวลาใช้เนี่ยมันจะมีผู้ชื่อท่าครับเนี่ยไม่ใช่อันนี้ปุ๊บมันจะเหมือนว่าสมมุติศัตรูเข้าใกล้ครับเราก็จะเหมือนแบบหลบไปจังหวะนึงอะไรเงี้ยเนี่ยปุ๊บศัตรูบางทีอาจจะงงว่าเหมือนแบบเหมือนไม่เป็นการเหมือนดึงจังหวะครับแล้วก็มาถึงท่าไปแล้วผมว่าเป็นท่าที่เท่ที่สุดของโอโรจิครับก็เหมือนจะเป็นการเหมือนเขาจะดีดตัวเองออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปฝันโดยการกดถอยหลังใช่ไหมครับแล้วกดสเปซบาร์แล้วก็คลิกขวาค้างไว้ครับเนี่ยแล้วเข้ามาจะวิ่งแบบฟุ๊บโดยท่าเนี้ยไม่จำเป็นต้องชาร์จได้เราสามารถปล่อยได้เลยครับอย่างเงี้ยแล้วก็ท่าต่อไปครับเป็นการกด W แล้วก็สเปซบาร์ครับแล้วก็คลิกซ้ายครับมันจะเหมือนเป็นพุ่งแล้วหมุนตัวฟันครับปุ๊บเนี่ยจังหวะพุ่งหมุนตัวแล้วก็ฟันต่อได้ครับอย่างเงี้ยเนี่ยท่าต่อไปครับเป็นการกด
A หรือ D แล้วก็ด้วยตามด้วยสเปซบาร์ในการหลบนะครับแล้วก็ฟันซ้ายครับมันจะเป็นเหมือนกับเราจะหลบไปด้านข้างแล้วฟันครับหมุนตัวฟันแบบปุ๊บถ้าเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะโอเคครับนอกจากที่ว่าเราจะหลบการฟันของศัตรูได้แล้วเราสามารถเคาน์เตอร์เขาด้วยการฟันต่อได้ครับแล้วก็ฟันยัดเข้าไปนี่ขั้นต่อไปครับเราจะพูดถึงการดีเฟล็กครับซึ่งการดีเฟล็กก็คือการกันในจังหวะที่แบบว่าดาบกำลังจะปะทะพอดีครับเออนั่นแหละเนี่ยชุบซึ่งในการฟันขั้นต่อไปอ่ะมันจะไม่สามารถกันได้ถ้ามันขึ้นเป็นสีส้มๆเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คือถ้าคุณหลบไม่ตรงจังหวะมันจะกลายเป็นท่านี้แทนครับเนี่ยเห็นไหมนี่ครับโชนี่อันนี้เป็นการดีเฟกต์พร้อมเฮฟวี่แอทแทคครับซึ่งการดีเฟกต์เพราะเฮฟวี่แอทแทคมันจะค่อนข้างจะแรงกว่าแล้วก็เราสามารถโจมตีต่อปุ๊บฮะแล้วก็มาถึงท่าต่อไปครับเป็นการฟันหลอกนะครับคือในการฟันหลอกเนี่ยเราต้องกด E ครับโดยการฟันหลอกเนี่ยใช้ได้เฉพาะกับเฮฟวี่แอทแทคเท่านั้นครับก็คือเราคลิกขวาใช่ไหมครับปกติคลิกขวามันก็จะฟันใช่ไหมแต่ถ้าเรากดตรงตัว E รัวๆเนี่ยมันก็จะหยุดปุ๊บเงี้ยครับซึ่งสามารถเราสามารถหลอกศัตรูได้ซึ่งไอมันก็แล้วแต่คนถนัดว่ามันจะฟันหลอกอะไรยังไงซึ่งตัวผมเนี่ยยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญทางด้านการฟันหลอกมากเท่าไหร่ซึ่งในการฟันหลอกเนี่ยเราก็สามารถใช้กับท่านี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเราวิ่งเข้าไปเราสามารถหยุดได้ครับเนี่ยวิ่งเข้าไปกันมาปุ๊บโชมาครับปุ๊บโชเนี่ยเห็นป่ะเหมือนว่าเนี่ยโอโรจิเนี่ยมันค่อนข้างจะไวพอสมควรเลยเนี่ยเราพยายามอัดไม่ให้เขามีช่องให้แบบว่าทำอะไรต่อได้เนี่ยปุ๊บเนี่ยครับใช่ไหมคือจังหวะที่เขาจะง้างอ่ะถ้าเรากดใช้ท่าขึ้นตีซ้ายเนี่ยเราแทบจะตีเร็วกว่าเขาทุกท่านะครับเกือบทุกตัวนะผมว่านะมันเร็วมากปึ๊บตึ๊งตึ๊งปึ๊บโชนี่ไงนี่ไงโอ้ฮึบโชเรียบร้อยครับเห็นไหมเราก็เก็บ3แต้มรัวๆคือถ้าพอเล่นโอโรจิได้เนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเป็นตัวที่เก่งนะแต่ผมก็ยังไม่ถึงระดับที่ชนะขาดร้อยขนาดนั้นนะอาจแบบนี้อาจจะโชคดีก็ได้